อยากจะเป็นขาแรงแต่ไม่ค่อยมีเวลาซ้อมทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเราอยากจะเป็นขาแรงนะครับนักปั่นทุกคนที่ปั่นจักรยานนะครับส่วนใหญ่ก็อยากจะปั่นให้มันเร็วๆแรงๆกันทั้งนั้นนะครับอย่าบอกว่าไม่มีใครไม่อยากแรงนะครับก็คือมันเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ในการแข่งขันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถึงชอบการแข่งขันแต่คราวนี้เนี่ยการที่จะซ้อมจักรยานนะครับซึ่งมันเป็นกีฬาเอ็นดูรานมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาในการซ้อมอย่างมากนะครับอย่างน้อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยต้อง2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเราอยากจะอยู่ในระดับกลุ่มนำนะครับว่าง่ายๆกลุ่มนำเวลาที่เราไปแข่งนะครับไอ้เรื่องการซ้อมแบบตำราเดิมก็คือปั่นเอ็นดูรานโซน2เยอะๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะครับที่มีเวลานะครับเขาก็จะปั่นไปเลยครับวันละเป็น100โลนะครับเป็น100โลนะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงทำไมเขามีเวลานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเจ้าของกิจการนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของร้านโน่นร้านนี่นะครับคือเราไปปั่นจักรยานก็มีคนทำงานแทนให้เราไปปั่นจักรยานเงินทองก็ไม่ขาดสนนะครับเงินทองก็ไหลมาตามปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยปั่นได้นะครับวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงนะครับแต่ส่วนที่คนที่ทำงานล่ะครับใช่ไหมครับเช้ามาเราต้องรีบตื่นไปทำงานนะครับเข้างาน8โมง9โมงนะครับเลิกงาน5โมงเย็นแล้วคราวนี้เราจะเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมนะครับวันละ3 4ชั่วโมงคราวนี้ผมก็เลยได้ทดลองกับตัวเองนะครับจริงๆทดลองมานานแล้วครับมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งกลับมาทดลองอีกครั้งหนึ่งแบบจะนะครับผมเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับที่ว่าลองดูซิผมกลับมาใช้ไอ้วิธีการซ้อมแบบนี้แล้วมันได้ผลอย่างไรไปดูกันการซ้อมไอ้แบบนี้ที่ผมบอกนะครับที่ว่าสำหรับคนที่มีเวลาน้อยเราจะซ้อมยังไงพวกฝรั่งนะครับพวกฝรั่งเขาเรียกว่าการซ้อมที่จุดสวิตสปอตนะครับจุดสวิตสปอตเป็นยังไงนะครับผมเรียกว่าจุดหวานนะครับไอ้จุดหวานเนี่ยก็คือนะครับสำหรับคนที่ใช้วัดก็คือ88ถึง 93% ของค่า FTP นะครับคนที่ใช้หัวใจนะครับหัวใจLT ก็คือ Lactate Threshold Heart Rate นะครับหรือผมเรียกว่าหัวใจทำการก็เหมือนกันครับ88ถึง 93% ของหัวใจทำการหรือ LTHRนะครับส่วนคนที่ใช้ค่าหัวใจสูงสุดในการซ้อมก็คืออยู่ที่ประมาณ75-85%ของค่าหัวใจสูงสุดนะครับผมทำไมเราถึงต้องซ้อมตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ใช่แลคเตตนะครับไอ้จุดแลคเตตนั่นคือสมมุติ FTP ก็คือ 100% นะครับถ้าเป็นหัวใจทำการก็คือ 100% เหมือนกันนะครับคราวนี้จุดแลคเตตหมายความว่าไงจุดแลคเตตหมายความว่าถ้าเกินจุดนี้ไปนะครับร่างกายจะเคลียร์กรดแลคติกไม่ทันนะครับเราก็จะเกิดอาการเมื่อยล้านะครับหมดแรงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือค่า LT หรือแลคเตตนะครับแต่คราวนี้เจ้าตัวสวิตสปอตเนี่ยมันอยู่ข้างล่างลงมานะครับมันอยู่ข้างล่างลงมาคราวนี้เราก็ไม่ได้ไปแบบว่าดันร่างกายไปจนถึงจุดนั้นนะครับไอ้จุดแลคเตตนะครับแต่เราอยู่ข้างล่างนะครับมันเป็นจุดที่เราไปได้เรื่อยๆนะครับเราไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันเกินนี้ไปเราจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเวลาที่เราซ้อมที่จุดสวิตสปอตหรือจุดหวานเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันงึดๆมันก็คือว่ามันจะเหนื่อยก็ไม่ใช่นะครับจะไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่นะครับมันก็คือแบบกำลังนะมันกำลังดีว่างั้นกำลังดีนะครับและคราวนี้เราจะซ้อมยังไงวิธีการซ้อมนะครับก็คือเราซ้อมเป็นเซตนะครับ
อย่างใครที่อยู่ในกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานก็จะเห็นผมโพสต์อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมปั่นจุดหวาน10นาที5เซต5ยกอะไรอย่างนี้พักระหว่างยก5นาที7นาทีอะไรว่าไปนะครับวันนี้ผมปั่นจุดหวาน15นาที5ยกพักระหว่างยก5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราทำเป็นยกๆนะครับยก1เนี่ยอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่10นาทีจนถึง30นาทีนะครับแต่คราวนี้เราต้องมีการพักระหว่างยกนะครับเราไม่ลากยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็ก่อนซ้อมก็คือวอร์มอัพสัก15นาทีนะครับประมาณโซน1นะครับไอตอนพักนี่ก็โซน1เหมือนกันนะครับก็คือสบายๆนะครับแล้วก็พอซ้อมเสร็จก็วอร์มดาวประมาณ5นาที10นาทีโซน1เหมือนกันนะครับในการซ้อมแบบนี้นะครับมันจะก็เราก็จะเห็นว่าวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือปลายโซน3ต้นโซน4อยู่ตรงนี้นะครับปลายโซน3ต้นโซน4อันนี้คือจุดหวานแล้วเวลารวมในการซ้อมแต่ละวันเป็นยังไงครับก็คืออย่างที่ผมซ้อมก็คือถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะซ้อมประมาณวันละ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งสำหรับวันธรรมดานะครับอังคารถึงศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันปั่นเบานะครับเพราะนั้นเนี่ยอังคารพุธพฤหัสก็คือปั่นจุดหวานนะครับกี่เซตกี่ยกก็ไปลองไปจัดกันดูนะครับแต่ว่าง่ายๆคือวันอังคารชั่วโมงครึ่งนะครับวันพุธเหลือชั่วโมงนึงแล้วให้ร่างกายมันพักนะครับวันพฤหัสกลับมาชั่วโมงครึ่งนะครับวันศุกร์ปั่น1ชั่วโมงโซน2นะครับอันนี้เป็นการผ่อนคลายร่างกายนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือ2ชั่วโมงนะครับวันละ2ชั่วโมงที่จุดหวานนะครับกี่ยกว่ากันตามว่าเราไหวแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมซ้อมอย่างง่ายๆนะครับในการซ้อมที่สวิสสปอร์ตนะครับพอเราซ้อมแบบนี้ไปสัก3สัปดาห์4สัปดาห์นะครับพอสัปดาห์ที่4หรือที่5นะครับเราก็พักนะครับปั่นคราวนี้ปั่นเฉพาะโซน2อย่างเดียวนะครับวันละประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า1ชั่วโมงนะครับเป็นการเบรกนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ฟื้นฟูนะครับถ้าไปแบบหวานกันอย่างเดียวลากยาวเลยอันนี้มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าคนที่ซ้อมจุดหวานนะครับลองดูนะครับมันจะมีอาการว่ามันเหนื่อยนะครับมันไม่ใช่มันไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยในระดับที่เราทนไหวแต่นะครับอย่างที่บอก3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์สัปดาห์ที่4หรือที่5พักนะครับพักก็คือปั่นเบานะครับเวลาซ้อมวันละเหลือแค่วันละชั่วโมงส่วน2อย่างเดียวนะครับผมแล้วพอหลังจากสัปดาห์พักนะครับเราค่อยกลับมาซ้อมไอ้จุดหวานของเราใหม่นะครับอันนี้ก็วนไปนะครับผมโอเคไอ้การซ้อมจุดหวานเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับผู้ที่จะไปแข่งนะครับระยะทางไม่เกิน100กิโลนะครับหรือนะครับคนที่จะไปลงแข่งไตรกีฬานะครับไปแข่งในส่วนของการปั่นจักรยานนะครับอันนี้ได้นะครับอันนี้ได้แต่ถามว่าจะไปแข่งกับพวกระดับมืออาชีพเขาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ในกรณีที่ว่าเป็นระยะทางเกิน100กิโลนะครับผมเพราะว่าพวกนั้นน่ะเขาซ้อมมากกว่าเรานะครับเขามีเวลาเขาคือนั่นคืออาชีพของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับเราต้องทำงานเราก็เอาแค่นี้นะครับลู่ได้ไหมลู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าในการซ้อมจุดหวานนี่คือเราอะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ FTP อะส่วนลู่เนี่ยมันใช้งานสปินนะครับงานสปินโน่นนี่นั่นนะครับมันคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีและจุดด้อยของการซ้อมจุดหวานนะครับผมโอเคก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าไอการซ้อมที่จุดหวานมันคืออะไรซ้อมยังไงดียังไงนะครับผมและข้อด้อยมีอะไรนะครับผมคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปฝากเอาไว้กับกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานเป็นกลุ่มที่รวมนักปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าทุกคนมาแชร์กันนะครับมาร่วมสร้างกำลังใจในการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจากไปนะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดSubscribeกดSubscribeเอาไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้เท่าทันอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยกันถึงเรื่องการแบ่งโซนนะครับการแบ่งโซนของเรื่องไม่ว่าจะเป็นโซนวัดโซนหัวใจทำการโซนหัวใจสูงสุดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอการแบ่งโซนเนี่ยมันคืออะไรและมันเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ